ได้สูตรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงแล้วจริงถ้าคุณวาดรูปตามอันนี้เนี่ยคุณสามารถที่จะแปลงได้ด้วยตัวเองนะคะแต่ไม่แนะนำนะคะมันจะ เสียเวลาไปนิดนึงแต่ก็ควรจะรู้เอาไว้นะคะที่อันนี้จะเป็นแปลงอย่างเช่นสมมติว่านะคะหาค่ารัศมี r นะคะ r ก็คือ square root ของ x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2นะคะหรือหาค่าเตต้านะคะก็คือ square root ของz ส่วนด้วย r นะคะแล้วก็ phi คือแทนarc แทนของ y ส่วนด้วย x นะคะในทางเดียวกันถ้าเราจะแปลงจากตัวspherical หรือพิกัดทรงกลมไปเป็นพิกัด x y z ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้คือลองคุณลองกลับไปดูรูปตรงนี้นะคะแล้วลองทำตามดูก็ได้นะคะโอเคนั้นลองอธิบายรูปตรงนี้หนึ่งละกันอาจจะเห็นว่ามีสี่เหลี่ยมเป็นกล่องนะคะกล่องสีฟ้าใหญ่ๆนะคะเป็นกล่องสีฟ้าที่ถูกขยายจากไอ้ส่วนเล็กๆที่อยู่ในส่วนของทรงกลมนะคะส่วนที่อยู่กับแกน x แกน y แกน z นั่นเป็นส่วนของทรงกลมแล้วก็มีกล่องตรงนี้นะคะเป็นปริมาตรขึ้นมาอันนึงนะจะเห็นว่าด้านนึงเนี่ยนะคะตามแนวแกน r หรือแนวแกนรัศมีก็จะยาว dr นะคะตามแนว อีกอันนึงจะเป็น r sin theta d phi นะคะแล้วก็มีส่วนข้างล่างที่ชี้เป็นลูกศรลงมาเนี่ยคือ surface vectorนะคะ surface vector ตัวนี้เป็นตัวเอาไว้หาค่า surface จะพูดถึงเป็นพื้นที่นะคะพื้นที่ที่ตรงบริเวณสีฟ้าเข้มเท่านั้นนะคะเป็นพื้นที่ของที่เป็น element นะคะเฉพาะตรงที่สีฟ้าเข้มตรงนั้นเท่านั้นนะคะคือ r sin theta d r d phi นะคะแล้วมีทิศทางพุ่งไปในทิศ theta นะคะลองดูตามรูปโอเคเช่นที่พอมาดูใน spherical นะคะวิธีการ represent นะคะหรือการแทนค่าเวกเตอร์ในพิกัดทรงกลมก็คือแทนให้เป็น r ที่อาจารย์เขียน low นี่ขอโทษทีนะคะจำผิดนะคะจริงๆแล้วส่วนของที่เป็นรัศมีเนี่ยเราเขียนว่ามันเป็น ar นะคะแล้วก็ a phi แล้วก็ a theta นะคะจำได้ใช่ไหม r คือรัศมี phi คือมุมที่นะคะที่จุดใดๆก็ตามทำกับแกน x แล้ว theta คือมุมที่จะทำกับแกน z นะคะโอเคแล้วนี่ส่วน differential element นะคะหรือตรง surface element เมื่อกี้เวลาคุณจะเอาไปคำนวณปริมาตรอะไรก็ตามนะคะคุณไม่ได้สมมติว่าคุณคำนวณพิกัดทรงกลมเนี่ยสูตรของพิกัดทรงกลมนี่คำนวณออกมาวิธีการหาปริมาตรใช้สูตรอะไร4เลยนะ4ส่วน3 π r กำลัง3แล้วถ้าหาพื้นที่4 π r กำลัง2ใช่ไหม4พาย r กำลัง2ถูกไหมโอเคนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หาอันนั้นเป็นสูตรรวบยอดแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเริ่มหาจากพิกัดทรงกลมจริงๆเนี่ยนะคะให้ใช้ตัว volume differential element ตัวนี้ถ้าคุณอินทิเกรตมันนะคะตรงนี้เป็น differential element ถ้าคุณอินทิเกรตมันอินทิเกรต3ชั้นด้วยกันนะคะชั้นหนึ่งเป็นรัศมีชั้นหนึ่งเป็น phi ชั้นหนึ่งเป็นเตต้านะคะ phi อยู่ทางแกน x ใช่ไหมวนรอบ x เพราะฉะนั้น phi จะมีพิสัยตั้งแต่พิกัดตั้งแต่0ถึง2พายนะคะเตต้ามีพิกัดตั้งแต่0ถึงพายนะคะถ้าคุณแล้วก็ r ก็คือ0ถึง r นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอินทิเกรต3ตัวนี้นะคะคุณจะได้วอลุ่มออกมาของทรงกลม1ทรงแล้วคุณจะได้เท่ากับ4ส่วน3พาย r กำลัง3นะคะอันนี้เป็นจริงเป็นวิธีที่เป็นพื้นฐานที่สุดแล้วก็ใช้ได้กับทุกทรงกลมนะคะแล้วก็อันที่2คือ surface vectorนะคะตัวนี้เป็น surface differential element เหมือนกันถ้าคุณต้องการหาพื้นที่ผิวของทรงกลมนะคะพื้นที่ผิวคือหน่วยเป็นเมตรกำลัง2เพราะฉะนั้นก็คือจะเป็นแค่นะคะมันจะได้ออกมาเป็นจะทำ integrate แค่2ชั้นเท่านั้นคือ dr กับ d phi นะคะ dr กับ d phi แล้วก็ โอเคนะคะยังไม่มีอะไรโอเค dr กับ d phi ก็คือ integrate นะคะช่วงตั้งแต่0ถึง r แล้วก็0ถึง2พายนะคะจะได้ออกมาเดี๋ยวอาจารย์ลองเช็คเดี๋ยวอาจารย์กลับไปเช็คสูตร surface vector อีกทีนึงนะคะอันนี้ค่อยแน่ใจเท่าไหร่โอเคลองกลับไปดูใน textbook นะคะถ้าเกิดว่าช่วย double check อีกทีนึงโอเคทีนี้นะคะในคลาสนี้เนี่ยอาจารย์เน้นอยากให้คุณมีร่วมนะคะตื่นตัวตลอดเวลานะคะแม้กระทั่งคนที่อยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีตัวอย่างมาให้คุณทำตลอดเวลานะคะอย่างเช่นลองดูตัวอย่างนี้สิคะคุณมีนะมีพิกัดอยู่ที่3 5แล้ว9นะคะลองใช้ตารางที่อาจารย์ให้นะคะแล้วลองคอนเวิร์ตหรือแปลงไปเป็นพิกัดที่อยู่ใน spherical coordinate นะคะ
แล้วให้ตอบออกมาด้วยนะให้เขียนให้อยู่ในรูปเวกเตอร์ในพิกัดทรงกลมด้วยนะลองทำข้อนี้ดูนะคะนะเราแปลงจาก x y z นะคะให้ออกไปเป็นพิกัดทรงกลมนะใช้ไอ้ตารางที่อาจารย์ให้ข้างหลังอย่านั่งเฉยๆนะคะช่วยกันทำมีใครได้ R บ้างแล้วบ้างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนะเรามาทำพร้อมกันโอเคนะคะเอาค่า R ก่อน X กำลัง2คือ3กำลัง2บวก5กำลัง2บวก9กำลัง2ได้เท่าไหร่คะเท่าไหร่นะรูท115นะโอเคทีนี้เทต้านะคะดูเทต้านะเท่ากับ r cos ของ square root z เท่ากับเท่าไหร่9แล้ว r ล่ะรูท115นะคะได้มาเท่าไหร่เท่าไหร่นะ 23.6 นะคะโอเคนะคะแล้วอันสุดท้ายคือ phi เท่ากับแทน arc แทนของ5หารด้วย3ได้เท่าไหร่เอ่ย59เท่าไหร่นะ 59.04 นะคะโอเคนะคะง่ายๆใส่ตัวเลขปลั๊กอินเข้าไป
r นะคะเอา x กำลัง2บวก y กำลัง2บวก z กำลัง2นะคะ